สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคม2558กับดิฉันอรุณโนทัยศิริบุตรค่ะวันนี้เราคุยกัน3ประเด็นค่ะคุณผู้ชมประเด็นที่จะเล่าให้ฟังคงกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยนะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนก็คงจะให้ความสนใจกับเรื่องเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นที่ราชประสงค์แล้วก็เฝ้าจับตาอยู่ว่าทางเจ้าหน้าที่จะมีการสรุปสำนวนคดีออกมาแบบไหนอย่างไรจะนำสู่การจับกุมตัวคนร้ายได้หรือไม่ถึงแม้ว่าภาพสเก็ตตอนนี้จะถูกกระจายไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็จุดคัดกรองต่างๆกันเยอะแยะมากมายทุกด่านกันแล้วเนี่ยนะคะหนึ่งเรื่องที่เกิดเหตุขึ้นเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานั่นก็คือเรื่องแผ่นดินไหวค่ะเกิดขึ้นจุดเดิมเลยนะคะนั่นก็คือที่ตำบลปลังเผอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีความรุนแรงของการสั่นสะเทือนนั้นอยู่ที่ 4.5 ริกเตอร์ซึ่งทางด้านของผู้อำนวยการเขื่อนนะคะก็บอกว่าไม่ได้ส่งผลกระทบแต่อย่างใดแต่นี่ถือว่าเป็นการเกิดขึ้นครั้งที่2แล้วที่อำเภอสังขละบุรีเราต้องเฝ้าระวังแล้วค่ะแล้วก็ดูว่านี่เป็นสัญญาณที่จะต้องบอกเตือนให้คนไทยหรือว่าโดยเฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรีต้องระวังหรือว่าจับตาอะไรกันหรือไม่เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องอย่างที่ได้เกริ่นกันตอนต้นนะคะระเบิดที่ราชประสงค์มีการจับประเด็นว่ามีผู้ต้องสงสัยเพิ่มขึ้นมา2คนก็คือชายที่สวมเสื้อสีขาวแล้วก็เสื้อสีแดงนะคะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะเป็นการจองที่ไว้ให้ชายเสื้อเหลืองมาหรือเปล่าซึ่งเมื่อวานนี้ทั้ง2คนนะคะก็ได้เข้าพบตำรวจแล้วก็ตำรวจได้มีการปล่อยตัวไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็เชื่อว่าไม่เกี่ยวข้องเพราะว่าไปมีการไปดูภาพวงจรปิดที่2คนได้เดินออกจากศาลพระพรหมไปแล้วก็ไปที่แถวถนนพระราม1ผ่านบิ๊กซีราชดำริพอได้ยินเสียงระเบิดเกิดขึ้นก็เกิดอาการที่หลายคนบอกว่าพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปเหมือนสาวประเภท2ที่ตกใจซึ่งหมายความว่าอาจจะไม่ได้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าหรือไม่ว่าจะเกิดขึ้นก็เลยไม่ได้สงสัยนะคะแล้วก็มีในส่วนของคนขับรถตุ๊กๆที่ก็ได้เข้าให้การเช่นเดียวกันนะคะเพราะภาพวงจรปิดค่อนข้างที่จะชัดเจนในส่วนของเลขทะเบียนซึ่งเดี๋ยวเราจะดูกันค่ะว่าในกรณีที่สื่อต่างชาติหลายประเทศเลยทีเดียวนะคะที่ค่อนข้างฟันธงในเหตุการณ์ราชประสงค์บอกว่าเป็นฝีมือของผู้ก่อการร้ายต่างประเทศแต่ถ้าหันกลับมาดูที่บ้านเราค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่อนข้างที่จะมั่นใจนะคะว่าเป็นฝีมือของคนไทยแล้วก็ทำเป็นขบวนการผบ.ตร.บอกว่าคนร่วมขบวนการอย่างน้อยน่าจะมีสักประมาณ10คนด้วยกันเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วโอกาสแนวโน้มที่ไม่ได้มีการตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งออกไปเลยความเป็นไปได้จะเป็นแบบไหนอย่างไรส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะการปรับครม.โอ้โหกลายเป็นวิวาทะนะคะบอกติดต่อให้ไปเป็นที่ปรึกษาหม่อมอุ้ยบอกว่าไม่รับติดต่อมาก็ไม่รับนายกก็บอกไม่รับก็ไม่รับสินะคะก็สวนกันไปสวนกันมาซึ่งเดี๋ยวเราจะดูในมุมความคิดนะคะเมื่อเช้านี้ก็มีพาดหัวหน้าหนึ่งค่ะอย่างเช่นมติชนเองก็บอกว่าหุ้นนี้ดีดรับเลยนะคะสำหรับครม.ชุดใหม่แสดงว่าค่อนข้างมั่นใจว่าเข้ามาแล้วจะดีขึ้นในส่วนของเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาต่างๆที่มีในบ้านเราแต่ในอีกมุมการเมืองก็บอกว่าต่อให้เปลี่ยนไปขนาดไหนก็ไม่ทำให้สถานการณ์ทุกอย่างที่เป็นปัญหาอยู่ณขณะนี้ดีขึ้นและเราจะไปสำทับกันด้วยนะคะโหนค่ะดูว่าโหนเนี่ยจะฟันธงอย่างไรกับประเด็นการปรับครม.บิ๊กตู่3ในครั้งนี้เราจะพูดคุยกับคุณบุญกลมดงบางสถานและคุณสุภเกียรติธารณกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ปรับเปลี่ยนเรียบร้อยนะคะ บางคนอกหักบางคนสมหวัง บางคนมีรายชื่อเป็นแคนดิเดตแต่พอเอาเข้าจริงๆก็ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะครับผมคิดว่าก็ไม่เกินความคาดหมายนะฮะเพราะว่าเหตุการณ์มันงวดเข้าทุกวันทุกวันนักข่าวถามท่านนายกก็หัวเสียทุกวันทุกวันมาทำไมจะถามแต่เรื่องปรับคณะรัฐมนตรีแต่เสร็จแล้วท่านก็ปรับจริงๆเหมือนกันแต่ว่าเพราะฉะนั้นความรู้สึกทั่วไปของคนไทยและนักข่าวสายการเมืองก็คงจะเหมือนกันนะแต่ว่าผมเอาเก็บตัวเลขที่น่าสนใจมาให้ดูงี้นะครับการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหม่โดยมีพระบรมราชองค์การแต่งตั้งเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยนะฮะอย่างนี้ปลดออกทีเดียว20คนเลยนะแล้วเข้ามาใหม่รวม19คนในจำนวนที่เข้ามาใหม่เนี่ยนะฮะก็มีคนเก่าอยู่ด้วยคือปรับเข้ามาใหม่10คนปรับออกไปเลย10คนสลับตำแหน่ง
7คนนะฮะอยู่ในตำแหน่งเดิม15คนอย่างกับสลับตำแหน่งอีก7คนนะฮะอันนี้ผมเราคงจะไม่เสนอเป็นรายละเอียดเป็นรายคนหรืออะไรเพราะเห็นว่าผมเชื่อว่าทีวีตั้งแต่ตอนตีห้ามาแล้วมั้งจนกระทั่งหนังสือพิมพ์ฉบับเช้านี่ก็ต่างเสนออะไรมาเยอะแยะกันหมดเลยแต่ว่าเอาเป็นว่าเราจะชี้ให้ดูทีละคนว่ามีการปรับอะไรขึ้นมามั่งนะฮะเอาอย่างนี้ปรับเข้ามาใหม่10คนเนี่ยปรับออก10คนเนี่ย ก็มีอย่างนี้ฮะปรับเข้ามาใหม่เนี่ยก็เป็นที่คาดการณ์ว่าอย่างดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์เนี่ยต้องเข้ามาเป็นรองนายกรัฐมนตรีอันนี้ต้องเป็นแน่ๆเพราะเหตุว่าถึงแม้ว่าท่านจะประกาศว่าท่านไม่ยอมรับตำแหน่งการเมืองทอดเทนที่ปรึกษามาดีแล้วแต่ว่าในระบบวิธีบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็ถ้าไม่แต่งตั้งท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีมีตำแหน่งมีกฎหมายหนุนหลังแล้วเป็นที่ปรึกษาแล้วจะไปคุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจเขาได้ยังไงนะเขาก็ไม่ฟังนะฮะเพราะนั้นจึงจำเป็นต้องแต่งตั้งดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์เนี่ยเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจซะเลยนะครับอันนี้คนใหม่ที่น่าเชื่ออีกคนคือนายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์ฮะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะอันนี้มาแทนคุณสมหมายภาษีคนนี้เป็นใครปรากฏว่าเป็นบุคคลสำคัญที่ในวงการรัฐบาลและวงการเงินการธนาคารรู้จักกันดีเพราะเคยมีตำแหน่งใหญ่ๆโตๆหลายตำแหน่งนะฮะเคยคุมธนาคารกรุงไทยมาด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็เลยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีคลังอันนี้ก็ต้องแน่นอนต้องมาทางสายด็อกเตอร์สมคิดแน่นอนที่สุดนะครับแล้วอีกคนคือคุณออมสินชีวพฤกษ์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะฮะแล้วตามไปด้วยนายอุตตมะสาวนายนเป็นรัฐมนตรีเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งแวดล้อมนะครับและ พลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับ เอาแค่นี้พอ ส่วนผู้ที่ถูกปรับออกไปก็มีหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลนายยงยุทธวุฒิวงศ์สมหมายภาษีปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยาและนายพรชัยรุจิประภานะครับมีนายณรงค์ชัยอัครเสรณีกฤษณพงศ์กีรติกรนายแพทย์รัชตะนาวินสมศักดิ์ชุนหรัตน์และจักรมนภาสุขวณิชทีนี้ ที่สลับตำแหน่งที่สลับตำแหน่งนี่บอกคร่าวๆได้อย่างย่อๆอย่างนี้ครับบรรดารัฐมนตรีที่ร่วมการรัฐประหารทั้งหลายไม่ว่าแม่ทัพอากาศแม่ทัพเรือนะฮะบุคคลสำคัญเหล่านี้รวมทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอย่างคุณดอนปริมัติวินัยเนี่ยทั้งหมดนี่นะฮะส่วนใหญ่แล้วได้รับแต่งตั้งกลับมาใหม่หมดเลยเป็นรองนายกรัฐมนตรี นะครับที่มีเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่บัญชาการกระทรวงกันเต็มตัวก็คือในดอนปริมัติวินัยค่ะนะครับอันนี้จากรัฐมนตรีช่วยเป็นว่าการนะคะค่ะแล้วมีสลับคือพลเอกชัดชัยสาลิกัญญะเนี่ยย้ายจากรัฐมนตรีพาณิชย์ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเอาคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์จากรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเป็นรัฐมนตรีคมนาคมตัวจริงไปเลยค่ะนะครับแล้วก็นางอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นะฮะก็เป็นขึ้นว่าที่เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์เลยค่ะพลเอกดาพงรัตนสุวรรณจากรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการค่ะตอนนี้เราหันมาดูอย่างนี้กันบ้างว่าเรามาดูฝ่ายที่เห็นด้วยว่าเห็นว่าการปรับปรุงเราดีนะฮะการปรับปรุงเราดีเนี่ยก็มีอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าดูจากโผที่สำหรับคนมาใหม่แล้วนะคือจะเห็นว่ามีดร.สุวิทย์เมษินทรีและดร.อุตตมะสาวนายนนะครับดร.สุวิทย์เมษินทรีเนี่ยไปเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ส่วนดร.อุตตมะนี่นะ
เป็นรัฐมนตรีเทคโนโลยีสารสนเทศนะและการสื่อสารส่วนคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์เนี่ยก็เป็นรัฐมนตรีคลังแน่นอนตรงสายดร.สมคิดนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็เลื่อนชั้นอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะฮะกระทรวงการต่างประเทศก็เลื่อนชั้นคุณดอนปรมัตถ์วินัยไปเป็นรัฐมนตรีแต่ที่อุตสาหกรรมนั้นเนี่ยเป็นการเลื่อนชั้นเด็ดขาดมากคืออนันต์อัจฉกาศรีบุญเรืองปลัดกระทรวงซึ่งจะต้องเกษียณอายุในวันที่30กันยายนเนี่ยตอนนี้เลยได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมไปเลยจริงๆแล้วก็เลยท่านก็เลยควบสองตำแหน่งท่านนายกบอกไม่เป็นไร นักข่าวถามแบบเอ๊ะเป็นข้าราชการเป็นครม.ได้เหรอร่วมครม.ได้เหรอบอกไปดูรัฐธรรมนูญสิท่านรัฐท่านปลัดกระทรวงอัจฉกาศรีบุญเรืองเสนอในฐานะปลัดกระทรวงเนี่ยเสนอเรื่องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคือตัวท่านเองนะฮะในลักษณะนี้ก็เขามองที่พลเอกประจินพลอากาศเอกประจินจัดต่อมาดูเหมือนว่าคล้ายๆไม่ค่อยมีอะไรแต่ที่จริงแล้วโครงการรถไฟฟ้าที่มีจีนและญี่ปุ่นเข้ามาร่วมทุนเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังเป็นเกียร์ลิงสำคัญก็คือดร.สมคิดนั่นเองนะครับนอกจากนี้เขายังเห็นว่ารัฐมนตรีไอ้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เนี่ยอาจจะดีขึ้นเพราะว่ามีคนที่อยู่นอกคณะรัฐมนตรีนี่เป็นตัวแบ็คสำคัญอีกหลายคนอาทิเช่นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสดๆร้อนๆที่เพิ่งได้รับการคัดเลือกขึ้นมาใหม่นะฮะคือดร.วิรัชัยสันติประภพนะครับท่านก็จะรับตำแหน่งในเดือนตุลาเนี่ยครับส่วนอีกคนก็คือคุณยุทธศักดิ์สุพศรเป็นก็ถือว่าเป็นผู้ว่าการท่องเที่ยวป้ายแดงซึ่งกลายเป็นบุคคลสำคัญนะเพราะว่าตอนนี้การท่องเที่ยวนั้นมันเป็นรายได้ที่ค้ำจุนเจือรายได้ที่เรากำลังเหี่ยวแห้งเต็มทีของประเทศไทยไปแล้วนะครับนอกจากนั้นเขายังเชื่อว่าที่หอการค้าไทยนั้นยังมีคุณอิสระว่องกุศลกิจเป็นตัวนำและยังมีบรรษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายทั้ง CP เบียร์ช้างนะฮะซึ่งมีดร.สมจาตุศรีพิทักษ์นี่คือพี่ชายของดร.สมคิดนะฮะดร.สมนี่เป็นบุคคลสำคัญของในกลุ่มบรรษัทใหญ่ๆที่ผมว่าเนี่ยเป็นตัวช่วยหนุนน้องชายก็เลยคิดว่าคงจะเป็นอย่างนั้นเองนะฮะแล้วยังเชื่อกันว่าทางกลุ่มวิชาการนี่ก็ยังทั้งเอกชนและมหาวิทยาลัยก็มีทั้งสหพัฒน์ทั้งกลุ่มเซ็นทรัลทั้งกลุ่มมหาวิทยาลัยกรุงเทพโอสถสภาเนี่ยนะอีกทั้งยังกลุ่มธนาคารกรุงเทพเนี่ยยังมีดร.เศรษฐพุทธสุทธิวาฒนฤพุทธนักเศรษฐศาสตร์ผู้วิเคราะห์ใหญ่ก็เป็นหัวเรือใหญ่ไปด้วยนะฮะอันนี้ผมก็เอาคร่าวๆแต่เพียงเท่านี้แต่ว่าตอนนี้คิดว่าส่วนผู้ที่ยังไม่เห็นด้วยนะก็ยังมีคนเดียวแต่ว่ายังไม่อ่านแต่ว่าผมคิดว่าใครๆเขาอยากจะรู้เรื่องนี้ว่าโหนฟันธงยังไงโหนว่ายังไงโหนยังไงนะฮะโหนท่านนี้ก็ผมคิดว่าในแง่ของข่าวแล้วเป็นที่รู้จักกันทั่วคือคุณสารัจจะนวลอยู่โสรัจจะนะฮะโสรัจจะนวลอยู่ท่านทำการท่านบอกว่าตอนนี้เพราะอิทธิพลดาวมฤตยูนะฮะเสาและพฤหัสเนี่ยมันทับดวงเมืองมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่เดือนที่แล้วมันเลยก่อความวุ่นวายทั้งการเมืองเศรษฐกิจและภัยธรรมชาตินะฮะก็บอกว่าการเกิดระเบิดใจกลางเมืองเนี่ยถือเป็นเรื่องเริ่มต้นของความรุนแรงเท่านั้นนะครับในช่วงต่อไปนี้ตั้งแต่ปี5960ก็ยังมีอีกยังจะสาหัสมากกว่านี้อีกโอ้เฉพาะภัยแล้งจะหนักหนากว่าปีนี้เพราะว่าเนื่องมาจากดาวมฤตยูทับดวงเมืองเต็มตัวอยู่ถึง7ปีโอ้โหครับคุณโสรัจจานี่ยังบอกว่าเศรษฐกิจไทยนี่น่ากลัวมากต่างประเทศก็มีปัญหาวุ่นวายกับไทยมากขึ้นเพราะไทยเองแล้วก็มีปัญหามากอยู่แล้วมันจะยิ่งมากขึ้นกับต่างชาติอีกด้วยการปรับคณะรัฐมนตรีชุดนี้ดูเหมือนว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ต่อไปมันจะคล้ายเดิมครับไม่มีอะไรดีขึ้นเลยโอ้โหท่านว่าท่านนี่นะเขาบอกว่าดวงดาวเมื่อเดือนมาถึงจุดนี้นะฮะมันก่อตัวมาจากความวุ่นวายที่จะเกิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับนะฮะอย่างถึงปัญหาเดิมๆก็ยังไม่ได้แก้ยังเกิดความขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นบองดองเนี่ยบอกได้เลยเกิดยากนะครับมีทำไปทำมา
ไอ้ที่ทำอยู่มันจะเป็นถอยหลังเข้าคลองอย่างอันที่การยกร่างรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆเนี่ยก็ทำให้ประเทศแย่ไปกว่าเดิมไปอีกท่านวางท่านอย่างนี้นะครับอันนี้มาดูตอนนี้เขาบอกว่าคุณโสรัจจะบอกว่าอันนี้สำคัญมากนะเพราะว่าไปถึงเดือนกันยายนเลยว่าเดือนกันยายนนี่เศรษฐกิจไทยยิ่งน่ากลัวแย่ลงหนักอาจจะมีเหตุการณ์ทำให้คับขันสถาบันการเงินตลาดหุ้นจะหนักมากจะเริ่มแต่บัดนี้เป็นต้นไปคล้ายกับอีกหลายประเทศแต่ประเทศเรากว่าจะผ่านก็จะเหนื่อยยากมากขอให้ดูการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นในปลายปีนะฮะคือนอกจากจะทายเดือนกันยาแล้วยังทายระยะปลายปีไปเลยนะครับจากปัญหาหนักกว่าเดิมจะเกิดมีกลุ่มคนเข้ามาต่อต้านเพราะการเมืองยังไม่ลงตัวจะเกิดความโกลาหลวุ่นวายพร้อมกับภัยแล้งจะกลับมาใหม่ฝนฟ้าภัยพิบัติเรื่องน้ำกินขาดแคลนช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนี้จนไปถึงปีหน้าจะถึงขั้นแย่งน้ำกันในกรุงเทพครับโอ้โหครับรัฐบาลควรมีมาตรการประหยัดน้ำออกมาได้แล้วถ้าไม่ประหยัดตอนนี้นะคนก็จะเดือดร้อนกันมากขนาดออกมาเรียกร้องประท้วงส่วนช่วงเดือนธันวาคมฝนมาหนักแบบอุทกภัยในบางพื้นที่และให้ระวังแผ่นดินไหวแผ่นดินสุดเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเพราะประเทศไทยตกอยู่ในวิบากกรรมควรทำบุญประเทศครั้งใหญ่ให้ทุกฝ่ายมีสติหันมาช่วยกันทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองให้บ้าขึ้นผมเอาแค่นี้เพื่อนผมจะได้บรรยายให้ฟังว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสั่งคณะรัฐมนตรีขออนุญาตสรุปนิดนึงนะคะโหนโสรัจจะนวลอยู่ที่ได้ฉายาว่าเป็นนอสตาดามุสเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะพยากรณ์หรือว่าออกมาทำนายหลายเรื่องเนี่ยตรงแม้กระทั่งเรื่องที่เป็นเรื่องสะเทือนใจคนไทยหลายคนที่เพิ่งผ่านมาไม่นานเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะตรงมาในครั้งนี้ก็น่าคิดค่ะอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะกันยายนเดือนนี้เดือนสิงหาจะเข้าปลายเดือนแล้วนะคะกันยาเนี่ยจะหนักยิ่งกว่าเดิมไม่ว่าจะปัญหาจากธรรมชาติการเมืองหรือว่าการต่างประเทศและฟันธงไม่ใช่คำว่าฟันธงแล้วกันค่ะมองว่าถึงแม้จะมีการปรับครม.บิ๊กตู่3เนี่ยมันก็ไม่ดีขึ้นที่ไม่ดีขึ้นเนี่ยเพราะว่าดวงเมืองตกนั่นเองแนะนำก็คือทำบุญประเทศครั้งใหญ่นะคะหวังว่าการเสนอทำบุญประเทศจะไม่เป็นประเด็นการเมืองเหมือนช่วงที่ผ่านมานะคะทีนี้ไปถามความเห็นคุณบุญกรมกันบ้างค่ะมีที่คุณสุภเกียรติบอกในการดูรายชื่อของครม.ที่ปรับเข้ามาใหม่10คนหลายคนเนี่ยคอนเน็กชันค่อนข้างดีรู้จักบรรษัทพิบัลใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆค่อนข้างที่จะง่ายต่อการประสานในการที่จะเอานโยบายมากระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีหรือเปล่าอันนี้ก็บอกน่าจะดีขึ้นดูจากพาดหัวของมติชนเองก็บอกหุ้นดีดเอกชนเชื่อมั่นในครม.ใหม่ในภาคของการเมืองก็มีแบบปรับไปเถอะปรับไงก็ไม่ดีขึ้นในมุมคุณบุญกรมเป็นยังไงบ้างคะครับคือก่อนอื่นต้องมองว่าก่อนที่มีการปรับครม.เที่ยวนี้ผมเชื่อว่านะครับทั้งพลเด็กประยุทธ์จันทร์โอชาประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกตีแล้วก็พลเด็กประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับรองนายกตีพลเด็กประวิตรยังอยู่ดีนะคะกระแสมาตลอดเลยว่าท่านจะหลุดจากรัฐมนตรีกลาโหมผมเชื่อว่าไงก็แล้วแต่ทั้งสองท่านเนี่ยต้องคุยกันนะครับต้องคุยกันเรียบร้อยแล้วล่ะครับเพราะว่าการปรับครม.เที่ยวนี้เห็นชัดเจนว่าคนของท่านพลเอกประวิตรเนี่ยถูกเกี่ยวออกหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหม่อมหุยแล้วก็คนของหม่อมหุยที่ถูกเกี่ยวออกหมดเลยฮะทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็เอาดร.สมคิดเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นผมยังไงก็แล้วแต่ถ้ามองถึงดร.สมคิดโอเคล่ะครับดร.สมคิดสมัยท่านก็เคยมีประสบการณ์สมัยที่เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของคุณทักษิณใช่ไหมตั้งแต่ไทยรักไทยนะครับแต่ว่าในช่วงนั้นท่านก็เป็นเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ด้วยซ้ำไปนะครับบทบาทของท่านก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายนักนะครับตอนนั้นคนโฟกัสทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับนายกทักษิณนะครับคุณสมคิดก็ถือว่าเป็นนักวิชาการแล้วก็ดูแลทางด้านเศรษฐกิจนะครับแต่ก็ไม่ได้ดูแลทั้งหมดนะครับเพราะว่าคนที่ดูแลคนที่จัดการบริหารจัดการทั้งหมดก็คือท่านนายกนะครับทักษิณนะครับเที่ยวนี้มันเป็นโอกาสของคุณสมคิดแหละในการที่แสดงฝีมือนะครับแสดงฝีมือแสดงความสามารถนะครับ
ว่าคุณสมคิดจะเอาตัวรอดได้หรือไม่จะแก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจได้หรือไม่นะครับผมเชื่อว่าการที่คุณสมคิดเข้ามาเที่ยวนี้นะครับท่านนายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านให้อำนาจนะฮะท่านให้สิทธิ์ให้อำนาจทุกอย่างนะครับในการที่จะคือให้ดาบในการกับคุณสมคิดในการที่แก้ปัญหาต่างๆนะครับแต่ดาบที่ให้ไปเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้หรือเปล่าทำไมคะเพราะว่าปัจจัยต่างๆมันมีเยอะเหลือเกินปัจจัยปัญหาต่างๆมันมีเยอะนะครับไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับปัญหาเศรษฐกิจแต่ว่ามันเกี่ยวโยงกับปัญหาหลายๆอย่างนะครับทั้งการเมืองในประเทศทั้งต่างประเทศอะไรต่างๆมากมายนะครับผมยังไงก็แล้วแต่นะครับผมก็เอาใจช่วยนะเอาใจช่วยอยากให้ท่านแสดงฝีมือแสดงความสามารถตามที่หลายฝ่ายคาดหวังนะครับถ้าจะว่าไปแล้วนะครับผมก็เห็นด้วยในการที่ปรับครม.เที่ยวนี้นะเพราะว่าอย่างน้อยนะครับมันก็อาจจะแสดงความคาดหวังหรือแสดงความเชื่อมั่นนิดหนึ่งนะครับถึงแม้อาจจะไม่มากทั้งหมดนะครับคือคนเก่าตอนนี้ผมว่า1ปีมันพอแล้วล่ะในการที่ทำงานหรือในการที่บริหารที่ผ่านมานะครับสำหรับรองนายกและรัฐมนตรีเศรษฐกิจทั้งหลายนะครับเพราะว่าท่านไม่ได้แก้ปัญหาอะไรได้เลยนะครับพอเอาคนใหม่เข้ามานะครับถึงแม้ว่าหุ้นจะแสดง อะไรนะเขาเรียกว่าแสดงต้อนรับแสดงลักษณะที่ปิดตลาดที่แดนบวกก็คื อดีขึ้นมาเลยดีขึ้นมาเลยนะครับแต่ผมว่าหุ้นเนี่ยมันก็มีอะไรที่น่าสนใจนะมันอาจจะเป็นแค่ช่วงครั้งช่วงคราวหรือช่วงนั้นนะฮะแต่ว่าพอต่อไปเนี่ยผมว่ามันอาจจะแดงอีกก็ได้นะครับอาจจะดีตัวรับในช่วงของการเปลี่ยนแรกขึ้นเองนะครับช่วงมือหวานเท่านั้นเองนะครับผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะครับว่าการปรับครม.เที่ยวนี้นะครับมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ 2-3 เรื่องนะครับ 2-3 ประเด็นประเด็นแรกนะครับการปรับครม.เที่ยวนี้ท่านนายกตีเอาทหารนะครับทหารที่เคยคุมกระทรวงที่จะต้องมีความติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศถอดออกมาหมดเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศนะครับกระทรวงพาณิชย์แน่นอนนะครับถอดพลเอกชัดชัยสาลีกัญญานะครับซึ่งก็เป็นเพื่อนของท่านนี่แหละครับก็คือเป็นเตรียมทหารรุ่นที่สองออกมานะครับเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยมันมีหน้าที่ในการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศนะครับแต่เอาทหารไปคุมเนี่ยผมว่ามันประหลาดอยู่นะนะครับมันประหลาดอยู่เพราะนั้นก็ดึงออกมาซะแล้วเอาพลเรือนใช่ไหมเข้าไปนั่งนะครับอีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งก็น่าสนใจก็คือตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนของท่านนะครับก็คือพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ปฏิมาประกรณ์ก็เป็นเตรียมทหารรุ่น12ก็รุ่นเดียวกับท่านนะครับแล้วก็เป็นคนที่ท่านให้ไว้เนื้อเชื่อใจมากฮะเท่าที่ผมทราบนะครับแต่ที่ผ่านมาผมเชื่อว่าท่านก็ทำงานผิดพลาดไว้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องจีนเรื่องเกาหลีเหนือเรื่องหลายๆเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็ดึงออกมาซะนะครับก็ดึงมาซะก็เอารัฐมนตรีช่วยดันขึ้นไปดันไปก็คือคุณดอนปรมัตถ์วินัยปรมัตถ์วินัยซึ่งท่านก็เป็นอดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศอยู่แล้วมีความเชี่ยวชาญเคยเป็นทูตอยู่ในหลายประเทศใช่ไหมฮะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องต่างประเทศก็โอเคนะก็โอเคแหละแต่ในขณะเดียวกันถึงแม้ว่าจะมีการปรับครม.เที่ยวนี้นะครับแต่สำหรับทหารเนี่ยไม่มีใครหลุดจากตำแหน่งเลยนะครับไม่มีใครหลุดตำแหน่งเลยนะถึงแม้หลุดจากตำแหน่งเก่าแต่ก็มีตำแหน่งใหม่รองรับอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพลเอกสุรศักดิ์กัญจนารัตน์นะครับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอะไรนะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมใช่ไหมย้ายพลเอกดาวพงษ์ออกมาพลเอกดาวพงษ์ก็ไปอยู่กระทรวงเกษตรใช่ไหมฮะแล้วก็พลเอกชัดชัยก็ไปอยู่กระทรวงไหนอีกอะพลเอกชัดชัยอยู่กระทรวงเกษตรไหมฮะชัดชัยอยู่กระทรวงเกษตรฮะอ๋อไปเป็นช่วยเกษตรแทนคุณอำนวยปฏิเสธเหรอฮะอาจจะต้องมีคนหนึ่งที่ไปช่วยถ้าไปไม่ใช่ฮะรู้สึกว่าพลเอกสุรศักดิ์เนี่ยไปแทนพลเอกดาวพงษ์ก็คือไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับพลเอกดาวพงษ์ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานี่ผมว่าผิดฝาผิดตัวนะผมว่านะครับเอาทหารไปคุมศึกษาเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับในสายตาผมนะครับในขณะเดียวกันก็มีคนใหม่
มีทหารคนใหม่เข้ามา2ท่านนะครับก็ท่านแรกก็คือพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์นะครับท่านมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมาแทนคุณณรงค์ชัยอัครเสรณีใช่ไหมฮะพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์ท่านนี้นะครับท่านอยู่สายฝ่ายเสก็คือฝ่ายเป็นรู้สึกว่าเมื่อก่อนเคยเป็นปลัดบัญชีกระทรวงกลาโหมนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเตรียมทหารรุ่น15เป็นเตรียมทหารรุ่น15ก็รุ่นเดียวกับน้องชายท่านนะครับแต่ว่าเป็นทหารคนสนิทของพลเอกประยุทธ์นะครับเป็นน้องชายท่านประเด็กเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับน้องชายท่านประเด็กประยุทธ์รุ่นเดียวกับแล้วก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับพลเอกไพบูลย์นะครับไพบูลย์คุ้มฉายานะครับเป็นคนที่ท่านประเด็กประยุทธ์ให้ความไว้วางใจมากนะครับตอนนี้ท่านก็มีตำแหน่งเป็นหลายตำแหน่งเหมือนกันนะครับเป็นประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐนะครับและอีกหลายตำแหน่งนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้ความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับในขณะเดียวกันอีกท่านหนึ่งก็คือพลเอกสิริชัยดิษฐกุลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมาแทนพลเอกสุรศักดิ์กัจจนรัตน์นะครับพลเอกสิริชัยเนี่ยตอนนี้ท่านเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมอยู่นะครับจะเกษียณเดือนกันยาเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเตรียมทหารรุ่น13นะครับรุ่น13เพราะฉะนั้นก็โอเคแล้วน้องรักพลเอกประวิตรใช่ไหมฮะก็โอเคแหละเพราะฉะนั้นก็ถือว่าการปรับคอรมอเนี่ยก็คาดหวังกันนะครับว่าน่าจะทำให้บรรยากาศมันดีขึ้นเนี่ยนะครับแต่ว่าจะแก้ปัญหาได้หรือไม่นะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับถ้ามุมมองของสื่อต่างประเทศแล้วเนี่ยเขามองว่าเรื่องนี้มันไม่สามารถที่แก้ปัญหาได้คุณหญิงครับสื่อญี่ปุ่นนะครับคือสื่อญี่ปุ่นเขามองอย่างเงี้ยยังไงคะนิเกอิเอเชียนรีวิวนะครับของญี่ปุ่นเขามองว่าการที่เอาดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกตีฝ่ายกิจคนใหม่เป็นสายล่อฟ้ากลุ่มการเมืองที่ขัดแย้งกันทั้งสองปีกต่างสายหน้ากลายเป็นปัจจัยเรียกแขกสำหรับรัฐบาลทหารหนักกว่าเดิมถ้าแบบนี้นะครับเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่ารองนายกตีคนใหม่ซึ่งมาแทนหม่อมอุ๋ยนะครับผู้นี้เคยเป็นรองนายกและรัฐมนตรีคลังสมัยรัฐบาลทักษิณการจัดตั้งนายสมคิดนับเป็นตัวเลือกที่เรียกเสียงวิจารณ์ทั้งจากกลุ่มที่นิยมและต่อต้านคุณทักษิณดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่ารัฐบาลทหารของไทยจะยิ่งเจอปัญหามากขึ้นในขณะที่กำลังถูกเขย่าด้วยเหตุระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์ในสมัยคุณทักษิณนายสมคิดเคยนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีคลังและต่อมาได้เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ถือว่าเขาเป็นมือขวาของคุณทักษิณเขาเป็นคนคิดค้นแนวทางทักษิณโนมิกซึ่งเน้นการอัดฉีดเงินทุนให้แก่ชนชั้นล่างคนชั้นล่างส่งผลให้ทักษิณได้รับความนิยมอย่างล้นหลามนอกจากนี้นายสมคิดยังเข้าแทรกแซงนโยบายการเงินด้วยซึ่งกลายเป็นประเด็นขัดแย้งกับหม่อมอุ๋ยซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในเวลานั้นนะครับหลังจากรัฐบาลทักษิณถูกโค่นด้วยการรัฐประหารนายสมคิดรับเป็นประธานคณะกรรมการประสานงานต่างประเทศในรัฐบาลพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์และภายหลังการยึดอำนาจจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์เขาเข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษาคณะรัฐประหารในชื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับหรือว่าคสช.นี่แหละครับรายงานบอกอีกว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์คาดหวังว่านายสมคิดจะนำเสนอนโยบายต่างๆเพื่อฟื้นเศรษฐกิจที่ซบเซาแต่ทว่าการเมืองในประเทศไทยนั้นมีความสลับซับซ้อนฝ่ายนิยมทักษิณมองนายสมคิดเป็นผู้ทรยศขายตัวให้กับคณะผู้ยึดอำนาจขณะที่ฝ่ายต่อต้านทักษิณมองเขาด้วยสายตาเย็นชาถือว่าเป็นคนใกล้ชิดของอดีตนายกทักษิณขณะเดียวกันการที่นายสมคิดเบียดหม่อมอุ๋ยหนึ่งในราชินีกุลตกเก้าอี้เช่นนี้กลุ่มอนุรักษ์นิยมคงไม่ชื่นชอบเขาเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ของสื่อญี่ปุ่นนะครับเจ็บตัวทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้เรามาฟังความเห็นความเห็นจตุรนของคุณจตุรนก็คือกระจกเงาของพรรคเพื่อไทยดีๆเองจะสามารถจะพูดได้นะคุณจตุรนเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะคือเขาบอกว่า การปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้เป็นการปรับใหญ่ทางปริมาณเท่านั้นฮะแต่ว่าคุณลักษณะโดยรวมแล้วไม่ดีขึ้นหรืออาจจะแย่ลงกว่าเดิมซะอีกนะ
รายชื่อที่รายชื่อที่มีข้าราชการเกษียณกับข้าราชการปัจจุบันรวมอยู่ด้วยเนี่ยโดยมีทหารเป็นหลักและมีจำนวนเพิ่มขึ้นจึงไม่ได้สับเปลี่ยนเรื่องความรู้ความสามารถนะแต่เป็นความสำคัญในทางอำนาจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาและรักษาอำนาจของรัฐบาลนี้ทำให้เกิดลักษณะผิดฝาผิดตัวไม่น้อยกว่าเดิมซึ่งเกิดกับกระทรวงสำคัญเขาว่าอย่างนี้นะที่ในส่วนของทีมเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้ว่าเรียกว่าวิจารณ์เรื่องเศรษฐกิจเลยนะครับทีมเศรษฐกิจนี้ยังอาศัยข้าราชการประจำค่อนข้างมากซึ่งจะมีข้อจำกัดในการคิดนโยบายส่วนคนนอกที่เข้าไปก็มีจำนวนน้อยและจะพบปัญหาสำคัญถึง2ด้านคือ 1. ต้องอยู่ใต้กรอบการบริหารที่ไม่มีทิศทางนโยบายที่ชัดเจนมาแต่ต้นจะคิดอะไรขึ้นมาใหม่สถานการณ์ก็ไม่อำนวยและ 2. คือการไม่เป็นที่ยอมรับต่อระบบการปกครองจากประชาชนจากประชาคมโลกซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาธิปไตยทำให้การเจรจาต่อรองกับใครไม่ได้อยู่ดีคนที่มีความรู้ความสามารถบางคนจึงอยู่ในสภาพมาไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาและผิดระบบโดยรวมการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้จึงอยู่ในสภาพติดกับระบบอำนาจนิยมที่กำลังจ่ายค่าเสียหายให้กับการยึดอำนาจมาโดยไม่ชอบและการพยายามรักษาอำนาจไว้อย่างไม่ชอบธรรมไม่อาจคาดหวังได้ว่าจะแก้ปัญหาของประเทศชาติได้ดีขึ้นนะวางแบบผิดฝาผิดตัวและตุลนท่านว่านโยบายเองก็ยังไม่ชัดเจนด้วยคงจะลำบากนะคะก็ถือว่าเป็นแรงกดดันแล้วค่ะอย่างที่ท่านนายกได้บอกนะคะว่ารัฐมนตรีที่ถูกปรับเข้ามาใหม่เนี่ยต้องเหนื่อยมากนะคะเพราะว่าต้องรับปัญหาทั้งจากภายในประเทศที่มีหลายเรื่องสลับซับซ้อนแล้วก็ต่างประเทศโดยเฉพาะทางด้านของคุณสมคิดนะคะที่ไม่ว่าจะหันซ้ายหันขวาเนี่ยต้องมองหน้าอย่างเดียวเลยนะคะมองไปข้างหน้าแล้วก็เดินหน้าทำงานก็เป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันนะคะทำออกมาดีก็ดีแล้วก็ได้อานิสงส์กันทั้งประเทศเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาพูดถึงเหตุระเบิดที่ราชประสงค์กันค่ะช่วงสุดท้ายของหยิบข่าวมาคุยนะคะช่วงนี้เรามาว่ากันต่อกับเรื่องเหตุระเบิดราชประสงค์ที่หลายคนบอกว่าจับคนร้ายให้ได้สักทีแล้วก็บอกความจริงกับประชาชนพร้อมกับหลักฐานรวมไปถึงทุกอย่างที่น่าเชื่อถือนะคะมากันที่คุณสุภเกียรติก่อนในประเด็นนี้นะคะสื่อต่างประเทศเนี่ยก็บอกว่าค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นฝีมือของต่างชาติแต่ในทางการไทยโดยเฉพาะทางด้านของผบ.ตร.ก็บอกคนไทยนี่แหละที่ทำมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็น่าจับตามองในประเด็นนี้ค่ะผมว่าขณะนี้ทิศทางนะฮะทิศทางทางข่าวทั้งในต่างประเทศและทิศทางการสืบสวนสอบสวนของตำรวจเนี่ยก็ยังท่าทีกักๆแต่ว่าในขณะนี้ก็ออกกระเดียดมาถามว่าเป็นฝีมือของต่างชาติเราจะเห็นว่าเป็นการเพิ่มรางวัลนำจับชายเสื้อเหลืองเนี่ยจาก1ล้านเป็น2ล้านบาทมีเอกชนให้มาอีกล้านนึงจึงเห็นว่าทิศทางออกแบบนี้และสาเหตุที่มันออกมาทางนี้นะน่าจะเกิดจากคำให้การนะฮะของคนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่รับผู้ที่วางระเบิดเนี่ยจากบริเวณศาลพระพรหมไปยังสวนลุมพินีแล้วก็เขาลงที่นู่นนะฮะแล้วอีกคนนึงก็คือว่าคนที่มาที่บริเวณศาลพระพรหมได้ไงก็จากปากคำคำให้การของสามล้อเครื่องคนหนึ่งนะฮะซึ่งขณะนี้ตำรวจต้องเอาสามล้อเครื่องนั้นไปอยู่ในที่ปลอดภัยเซฟเฮาส์อย่างดีเลยเพราะเดี๋ยวอาจจะตายไปได้นะครับเพราะว่าคนนี้ ก็ให้การว่าเส้นทางเนี่ยนำผู้ที่เราคาดว่าน่าจะเป็นคนร้ายเนี่ยนะมาจากบริเวณหัวลำโพงตรงย่านวัดดวงแขนะมาที่ศาลพระพรหมนะครับส่วนคนขี่มอเตอร์ไซค์นั้นสาเหตุที่เชื่อว่าไม่ใช่คนไทยก็เกิดจากในขณะที่ว่าจ้างรถโบกรถผู้จะขึ้นนั้นแบมือออกให้คนขับนั้นอ่านว่าไปไหนซึ่งกระดาษที่เขียนแผ่นเล็กๆเนี่ยเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าลุมพินีปาร์คแปลว่าไปสวนลุมเ
ขาก็เลยให้ขึ้นรถไปแต่ว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์คันนี้เขาสังเกตเห็นว่าระหว่างกำลังเดินทางอยู่เนี่ยผู้โดยสารของเขาเนี่ยพูดโทรศัพท์มือถืออยู่และด้วยคำพูดด้วยภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยและไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่เขาฟังไม่รู้เรื่องก็เลยจากคนขับรถสองคนเองก็เป็นเครื่องที่น่าจะชี้ว่าน่าจะเป็นฝีมือของชาวต่างชาติก็เลยมีการกำชับกัญชาทุกด่านเข้าออกประเทศตั้งแต่สนามบินและไม่ใช่สนามบินทั้งหลายให้คอยระวังให้ดีนะครับแต่ว่าก็น่าคิดเหมือนกันว่ามีความเชื่อบางอย่างเกิดขึ้นว่าคนนี้น่าจะใส่วิกและคนนี้น่าจะปลอมแปลงใบหน้าการตกแต่งใบหน้าอาทิเช่นจมูกอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งมันโด่งกว่าเดิมซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าเป็นยังไงได้นะแล้วก็ขนาดนี้ขอให้คนไทยทั้งหลายได้ช่วยกัน เป็นหูเป็นตาด้วยเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศของเรานะครับซึ่งปรากฏว่าผู้วิเคราะห์ข่าวต่างชาติเนี่ยก็มีทิศทางชี้ไปทางนี้มันคล้ายๆดูแคลนคนไทยว่าไม่มีฝีมือไร้ฝีมือในการทำระเบิดหรือก่อวินาศกรรมเอาซะเลยนะแต่ว่าส่วนลึกๆในส่วนฝ่ายปกครองของประเทศไทยเราเลยเนี่ยเขายังกักเอาไว้และสิ่งที่อยู่ในใจเนี่ยจะไม่ยอมบอกใครไปอันขาดค่ะนะแต่ก็ต้องวางมาตรการเพื่อเตรียมตัวไว้อย่างพร้อมเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่ตั้งข้อสังเกตนะคะไปที่คุณบุญกลมกันบ้างค่ะมีอะไรที่เปลี่ยนมุมวิเคราะห์หรือว่าทำให้มองเห็นจากการออกมาบอกความคืบหน้าของทั้งผบ.ตร.นายกรัฐมนตรีหรือแม้แต่รองนายกไหมคะแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยหลายคนจับตากันที่การข่าวนะบอกน่าเสียดายการข่าวเราไม่น่าพลาดขนาดนี้เพราะว่าท่านพลเอกประวิตรเองก็บอกไม่มีรายงานข่าวเรื่องนี้มาก่อนเลยทั้งที่ก่อนหน้านี้นะคะเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่บริเวณศาลอาญาเนี่ยเป็นไปบอมแล้วก็ส่งผลเสียหายต่อบริเวณลานจอดที่หน้าศาลอาญาอันนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยรู้แล้วก็ตามมาทันแต่อันนี้น่าเสียดายมากเป็นเหตุวินาศกรรมที่เกิดขึ้นกลางเมืองแล้วก็ส่งผลต่อผู้เสียชีวิตจำนวนมากเราน่าจะมีการข่าวที่มันทันต่อสถานการณ์มากกว่านี้อาจจะเป็นเพราะทางรัฐบาลหรือฝ่ายความมั่นคงชะล่าใจหรือเปล่าพอคิดว่ายึดอำนาจมาได้แล้วตอนนี้ก็คุมมีอำนาจเบ็ดเสร็จทุกอย่างนะครับก็คิดว่าจะสถานการณ์น่าจะไม่มีปัญหานะครับจริงๆแล้วนะครับคนที่ต้องการที่จะเล่นงานรัฐบาลก็มีตลอดนะครับถ้าเผลอเมื่อไหร่หรือชะล่าใจเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะลงมือได้ตลอดนะครับผมเชื่องั้นเพราะว่าวันนี้ความขัดแย้งของคนในชาติแล้วก็ปัญหากับต่างประเทศเองมันก็มีมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารนะครับซึ่งเป็นการเข้ามาโดยที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้มันคงจะเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับรัฐบาลชุดนี้หรือรัฐบาลต่อๆไปนะครับว่าความขัดแย้งครั้งนี้มันอาจจะนำไปสู่ความรุนแรงขึ้นได้นะครับแล้วก็การเกิดระเบิดครั้งนี้ผมคิดว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่สร้างความเสียหายให้มากที่สุดเลยนะครับจะไม่ว่าจะเป็นการก่อการร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตามที่แล้วแต่ทางฝ่ายความมั่นคงหรือทางพนักงานสอบสวนจะสันนิษฐานหรือจะชี้มูลออกมานะครับแต่ความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติเองก็ตามนะครับแต่ความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็มีมากนะครับแล้วอย่าลืมว่าเรื่องท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวที่รัฐบาลฝากความหวังไว้ว่าจะยังพอจะมีหวังว่าจะทำให้เศรษฐกิจดีแต่พอเกิดระเบิดขึ้นเที่ยวเนี่ยผมว่าเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยเสียหายไปมากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะคนจีนเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็แปลกเหมือนกันก็อย่างที่คุณหญิงได้ตั้งประเด็นไว้นะครับว่าคือมันมีหลายประเด็นที่คนที่ต่างคนต่างก็มีมุมมองว่า1เป็นเรื่องภายในประเทศหรือเปล่า2คือเป็นเรื่องการก่อร้ายสากลหรือไม่นะครับหรือไม่ก็อันที่3ก็คือเป็นเรื่องของปัญหาที่เกิดจากสาบัดภาคใต้หรือไม่นะครับก็มีอยู่นะครับเดิมทีนะครับทางเท่าที่
ทางการข่าวนะครับก็ยังให้น้ำหนักเรื่องเกี่ยวกับการก่อการร้ายสากลอยู่นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรูปพรรณสัณฐานของคนร้ายของคนผู้ต้องสงสัยนะครับแล้วจุดระเบิดจุดวางระเบิดแม้กระทั่งกลุ่มเป้าหมายนะครับซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นชาวต่างชาตินะครับคนก็มองว่าไอ้นี่น่าจะเป็นฝีมือของการก่อการร้ายสากลนะครับแต่ถ้ามองถึงฟังจากน้ำเสียงของผู้ที่รับผิดชอบไม่ว่าเกณฑ์ท่านนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับตอนนี้เริ่มให้น้ำหนักไปที่ปัญหาภายในนะครับปัญหาภายในนะครับทีนี้ปัญหาภายในใครเป็นฝ่ายทำนะครับนะครับมันก็อยู่ที่ที่ฝ่ายใดทำนะครับถ้าดูแล้วถ้าฟังจากตอนแรกๆนะครับคนก็วิพากษ์วิจารณ์มากหลังจากที่หม่อมไก่อูนะครับเสียไก่อูนะครับคนตรีสรรเสริญออกมาพาดพิงว่าเนี่ยเป็นเรื่องของเป็นฝีมือของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลนะครับคนก็มองว่าไอ้นี่ฝีมือเสื้อแดงหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันโดยซ้ำไปนะครับเพราะว่าคนเสื้อแดงคงไม่มีฝีมือในการที่จะทำได้ขนาดนี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็อย่าไปมองข้ามคนที่อยู่อะไรฝ่ายเดียวกับรัฐบาลเหมือนกันนะครับผมไม่อยากมองข้ามในนี้นะครับเรามองฟังสรุปของคสช.ดีกว่าคสช.นะครับคือเมื่อคืนเนี่ยนะครับทางศูนย์แถลงข่าวของศูนย์ติดตามสถานการณ์ข่าวของคสช.นะครับโดยพันเอกบินไทยนะครับสุวารีนะครับท่านเป็นโฆษกของคสช.นะครับท่านออกมาพร้อมกัน3คนนะครับได้แถลงคือท่านบอกอย่างนี้นะครับตำรวจได้สรุปคสช.และตำรวจได้สรุประเบิดระเบิดที่สี่แยกลาดประสงค์มีการทำเป็นขบวนการนะครับไม่โยงก่อการร้ายสากลเจ้าที่ขอความร่วมมือประชาชนให้ชี้เบาะแสเพิ่มเติมอีกทั้งประเทศไทยนะครับก็ได้ขอความร่วมมือตำรวจสากลไปแล้วนะครับพันเอกวินไทยท่านบอกอีกว่านะครับท่านแถลงอีกว่านะครับการวางระเบิดนั้นกระทำกันอย่างเป็นขบวนการคสช.สรุปผลการพิจารณาบวกกับการร่วมมือกับหน่วยข่าวกรองของประเทศอื่นๆมีความเห็นตรงกันว่าเหตุการณ์ข้างนี้นะครับมีความเห็นว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่น่าจะโยงกับการก่อการร้ายสากลรวมทั้งเชื่อว่าไม่ใช่เป็นการลงมือต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยตรงอีกด้วยนะครับก็น่าสนใจนะค่ะนะครับก็น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ารัฐบาลก็ต้องพิจารณาต้องอยู่ที่ข้อมูลนั่นแหละอยู่ที่การสืบสวนสอบสวนอยู่ที่การพิสูจน์หลักฐานนั่นแหละว่าจะออกมาแบบไหนใครเป็นผู้กระทำหรือเป็นผู้ลงมือนะครับคนในปีกรัฐบาลหรือคนที่เคยสนับสนุนจนกระทั่งขอให้เกิดรัฐประหารมีรัฐบาลชุดนี้เข้ามาแล้วรัฐบาลชุดนี้ไม่สามารถสนองตอบผลประโยชน์ของตัวเองได้จนกระทั่งขอลงมือหรือเปล่านะครับมันก็ตั้งข้อสังเกตได้ทั้งนั้นได้ทุกประเด็นนะคะตอนนี้ยังไม่สามารถตัดอะไรได้โอกาสเป็นไปได้มีหมดเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ประชาชนหวังก็คือหนึ่งให้กำลังใจแหละสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานคลี่คลายคดีแล้วก็หาตัวผู้ก่อเหตุมาลงโทษให้ได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คืออยากจะให้ได้โดยเร็วด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการหยิบข่าวมาคุยแล้วค่ะคุณบุญกรมดงบางสถานคุณสุภเกียรติธารณกุลดิฉันอรุณโนทัยศิริบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ